สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอเสียงปรบมือให้แก่วงดนตรีนะครับซึ่งบรรเลงกล่อมเรานะนำโดยอาจารย์วิชัยผู้เพชรนะเดี๋ยวยังอยู่กับเราในภาคบ่ายก็จะมีขับเสภาเป็นตอนที่ต้องฟังนะฮะวันนี้จะขับเสภาพยากรกรุงเก่านะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะต้องขอบคุณนักดนตรีซึ่งจะอยู่กับเรานะครับวันนี้นะครับผมสมฤทธิ์ลือชัยครับทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงานในวันนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะเข้าสู่พิธีการเปิดงานนะครับตอนนี้ผมขอมาประชาสัมพันธ์และก็ทักทายท่านนะครับในงานครั้งนี้เนี่ยเป็นงานพูดง่ายๆก็คือเป็นงานประจำปีที่เป็นความร่วมมือของมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดแล้วก็มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะครับที่ทำงานร่วมกันมาแล้วก็มีต้องบอกว่าเป็นพันธมิตรทางวิชาการทางด้านที่จะให้ความรู้แก่ประชาชนนะฮะร่วมมือกันหลายฝ่ายในแต่ละปีนะครับก็ถือว่าเป็นงานประจำปีปีนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันก็เป็นเรื่องของวาระครบรอบ250ปีกรุงศรีอยุธยาแตกแล้วก็250ปีกรุงธนบุรีตั้งนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เราได้นักวิชาการจากไทยและต่างประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับผมขอแนะนำหนังสือของมูลนิธิสำหรับปีนี้นะครับมีที่น่าสนใจนะฮะอันนี้เป็นผลงานของท่านอาจารย์ชันวิทย์เกษตรสิรินะครับมุมมองใหม่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีตากสินมหาราชนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของพระเจ้าตากสินนะครับอาจารย์เพิ่งกลับมาจากสัวเถาหลายท่านคงทราบและคงไม่ทราบนะว่าที่สัวเถาเนี่ยมีหลุมพระศพพระเจ้าตากอยู่ที่เมืองเถ่งไห้นะครับเดี๋ยววันที่17เนี่ยผมก็จะไปที่นั่นมา2ครั้งแล้วครับครั้งหนึ่งก็ไปกับอาจารย์ชันวิทย์ด้วยนะครับเป็นหลุมศพพระเจ้าตากจะมีเรื่องราวอันนี้อยู่ในนี้ด้วยว่าทำไมหลุมศพนั้นหลุมพระศพขออภัยครับไปอยู่ที่นั่นนะครับเรื่องราวพระเจ้าตากจะรวบรวมอยู่ในนี้นะครับเป็นหนังสือที่ผมคิดว่าในวาระครบรอบคราวนี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะศึกษาเรียนรู้นะครับและอีกเล่มหนึ่งเล่มนี้ครับขออาจารย์เช่นกันนะฮะอยุธยาประวัติศาสตร์และการเมืองนะครับสองเล่มนี้เป็นงานของมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ปีนี้นะฮะเดี๋ยวผมคิดว่าท่านควรจะมีติดไม้ติดมือแต่สำหรับท่านที่แต่งกายดีนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะมีรางวัลแจกไม่ต้องไปซื้อนะครับท่านที่คิดมั่นใจว่าตรงเองแต่งกายดีนะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับเดี๋ยวเราจะแจกนะครับใครที่เอามาใส่กระเป๋าไว้ยังไม่แต่งเต็มองค์รีบไปแต่งนะฮะเดี๋ยวเราจะแจกสองเล่มนี้ให้นะครับก็หรือใครที่คิดว่ากลับไปบ้านทันแล้วแต่งกลับมาใหม่ได้ก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแจกในช่วงเบรกนะฮะเนื่องจากว่าประเด็นของเรามีแจกคนแต่งกายอุษาคเนงามนะครับวันนี้นะครับส่วนที่ท่านมั่นใจว่าแต่งยังไงก็คงสู้ไม่ได้ซื้อเลยครับนะครับเดี๋ยวจะหมดก่อนนะครับส่วนเอกสารที่เรามอบให้แก่ท่านที่ลงทะเบียนนะครับเราก็จะมีเอกสาร13เล่มนะครับแต่ปีนี้เราแจกแบบทันสมัยหน่อยนะฮะเราแจกบาร์โค้ดให้ท่านท่านยิงบาร์โค้ดที่อยู่ในเอกสารที่เนี่ยนะแล้วท่านก็ไปปริ้นเอาเลยนะครับมีทั้งหมดนะฮะสิ่งที่เรามอบให้ท่านปีนี้ติดไม้ติดมือไปเป็น proceeding ที่เป็นงานสัมมนาปีที่แล้วนะครับรวมไปถึงหนังสือของมูลนิธินะครับเราทำเป็นอีบุ๊กมากมายนะฮะท่านสนใจอยากจะอ่านนะครับเข้าไปในเว็บไซต์ของมูลนิธิโครงการตำรานะครับแล้วก็ไปดึงมาปริ้นอ่านได้ตามอัธยาศัยนะครับหน้าที่ของมูลนิธิมีอย่างเดียวก็คือพูดง่ายๆก็คือผลิตตำราให้ความรู้ให้เอกสารแก่สังคมไทยนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นมูลนิธิเพื่อมุ่งหวังกำไรอะไรนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีนะครับที่ควรจะแนะนำโปรแกรมทัวร์ของมูลนิธินะรากนักคาราอุเทนี่เทมากครับตามรอยรากนักคาราอาจารย์ลิลีตาต้องไปด้วยนะอาจารย์แต่งตัวเป็นอะไรนะรากนักคารามาวันนี้นะครับมันดาเลนะครับเมเมียวสีปอแสนหวีลาเซียวสุสานพระเจ้าอุทุมพรวันนี้เรามีเรื่องพระเจ้าอุทุมพรพูดนะพี่ปฏิพัฒน์พี่ชายผมมานั่งอยู่ละท่านด็อกเตอร์ตินมองจีก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวท่านจะมาพูดกับเราในภาคบ่ายนะครับสุสานพระเจ้าอุทุมพรเพราะฉะนั้นวันที่5ถึงวันที่9ธันวาคมครับ5วัน4คืนนะครับวิทยากรท
ถ้าท่านฟังสองท่านนี้นะครับท่านแทบไม่ต้องอ่านหนังสือก็ได้นะครับไปเที่ยวแล้วก็ได้ความรู้นะฮะศาสตราจารย์ดร.ชาญวิทย์เกษตรสิริและคนนี้เก่งมากฮะสมฤทธิ์ลือชัยคนนี้ผมได้ยินชื่อเขามานานมากนะฮะเขาบอกว่าเล่าอะไรสนุกมากนะฮะความรู้เขาดีมากนะฮะเพราะฉะนั้นท่านก็สนใจนะครับเดี๋ยวเรามีผมเข้าใจว่าทางมูลนิธิได้แนบให้พวกท่านแล้วนะครับนะฮะใครสนใจรีบจองนะฮะอาจารย์หลายท่านอยากจะไปมีชุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะไปเยือนต้นกำเนิดของรากนคราเมืองแสนหวีเนี่ยมันอยู่ในรัชฉานนะครับหลายท่านคงเคยรู้จักบทละครหลวงวิจิตรวาทการชื่อเจ้าหญิงแสนหวีมีบทเวลาพูดเนี่ยหลายคนมักนึกไม่ออกนะแต่พอบอกว่าเพลงท่านต้องเคยร้องเพลงนี้ในบทละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีความรักอันใดแม้รักเท่าไหนคงไม่ยั่งยืนเช่นรักหมู่รักเคยได้ยินไหมนะฮะกรมประชาสัมพันธ์จะร้องเพลงนี้บ่อยๆเพลงนี้เป็นเพลงที่อยู่ในบทละครเจ้าหญิงแสนหวีและที่เมืองแสนหวีนะมันมีวัดอยู่วัดหนึ่งมีต้นกำกอกภาษาไทยใหญ่เพื่อนเขาเรียกว่าต้นกำกอกบ้านเราเรียกต้นบุญนาคสองต้นติดกันอย่างเงี้ยตำนานเมืองบอกว่าเป็นต้นที่เจ้าคำข่ายน้อยกับเจ้าพระนเรศวรปลูกด้วยกันอย่างนี้วันหนึ่งถ้ารากเนี่ยมาติดกันสองแผ่นดินจะรวมกันเป็นหนึ่งโอเคมากเลยวัดนี้นะครับนะแล้วก็มีคนไม่อยากให้รวมกันก็เลยไปตัดรากตรงนี้ไว้แล้วเอาสารพระภูมิไปยันไว้อาจารย์เคยไปไหมอาจารย์เลยที่ลาไปไหมชาวบ้านเล่าให้ผมฟังมันมากเลยครับทุกวันตรงกลางนี้จะมีสารพระภูมิเพราะไม่ให้รากมาเจอกันท่านคิดว่าใครเป็นคนขวางตรงนี้ครับเดาซิตอบรางวัลให้รางวัลเดาได้ไหมฮะมคธายก มันเป็นตำนานนะครับพวกนี้มันเป็นเรื่องเล่านะครับมันสนุกดีแต่มันสะท้อนอะไรใช่ไหมเรื่องเล่านี่มันสะท้อนอะไรนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจร่วมเดินทางไปกับเราก็ขอเรียนเชิญนะครับแล้วก็มันจะมีโปรแกรมอย่างนี้นะซึ่งต้องเรียนให้ทราบว่าท่านอาจารย์ชันวิทย์ท่านก็จะมีโปรแกรมอย่างนี้แล้วมูลนิธิก็จะพาสมาชิกนะครับเดินทางที่มาวันนี้ก็หลายท่านก็เป็นสมาชิกที่ไปกับเราหลายครั้งนะครับเพื่อจะได้เป็นผมคิดว่าการท่องเที่ยวแบบนี้เป็น edutainment นะฮะเป็นการให้ความรู้ด้วยเพลิดเพลินด้วยนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับใครสนใจ5ถึง9นะครับผมคิดว่าท่านได้เอกสารนี้ไปทุกท่านแล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับผมขอแนะนำผลงานมูลนิธิเดี๋ยวสักครู่ก็จะมีเป็นภาพรวมให้ท่านเรามีเอกสารที่เราทำมาตลอดนะฮะตลอดเวลานะครับซึ่งก็จะมีมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดนี้นะครับหลายท่านที่คงได้เอกสารแนบไปแล้วประชาคมอาเซียนเป็นเอกสารของมูลนิธิที่ทำมาทั้งหมดนะฮะเป็นทุกประเทศในอาเซียนนะฮะเป็นเซตหนึ่งเลยนะฮะทั้งหมดเนี่ยอยู่ชุดหนึ่ง 8,000 บาทนะครับเดี๋ยวถ้าท่านสนใจหรือว่าจะมอบให้แก่โรงเรียนเก่าของท่านหรือมหาหลายท่านอาจารย์หลายท่านมาจากมหาวิทยาลัยนะฮะซื้อเข้าที่ห้องสมุดก็ได้นะฮะเป็นชุดอาเซียนซึ่งทางมูลนิธิของเราก็ทำมานะครับเป็นชุดใหญ่เนี่ยฮะเป็นเอกสารนะครับเกี่ยวกับอาเซียนมีทุกประเทศนะครับเป็นผลงานทางวิชาการนี่คือหน้าที่ของมูลนิธิโครงการตำรานะครับตอนนี้เราพร้อมกันแล้วนะครับทุกท่านมาพร้อมกันแล้วนะครับผมขอเริ่มพิธีเปิดเลยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีการเริ่มนั้นผมอยากจะให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับรู้จักมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะครับว่าสองมูลนิธินั้นได้ร่วมกันทำงานแล้วก็มีผลงานอะไรออกมาบ้างนะครับท่านจะได้เห็นภาพรวมขององค์มูลนิธิและก็ผลงานของทั้งสองมูลนิธินี้นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านครับนอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในการเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ก่อตั้งโดยดร.ป๋วยอึ๊งภากรในปีพุทธศักราช2509ก่อนจะมีฐานะเป็นมูลนิธิในปีพุทธศักราช2521ทำการเผยแพร่ความรู้ผ่านการจัดพิมพ์ตำราที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์โดยเฉพาะด้านประวัติศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรอบเกือบ20ปีที่ผ่านมามูลนิธิโตโยต้าได้เข้ามา
ป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคมไทยนะครับโดยการสนับสนุนมูลนิธิในหลายด้านเป็นประจำปีนะครับในด้านแรกก็คือมูลนิธิโตโยต้านะครับสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการตำราด้วยการให้ทุนสนับสนุนของการผลิตหนังสือเนื้อหาสาระต่างๆนะครับทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ตลอดเกือบ20ปีที่ผ่านมามันทำให้เราสามารถที่จะแปลหนังสือที่เรียกได้ว่าคลาสสิกหรือว่าเป็นหนังสือยอดเยี่ยมในโลกภาษาต่างประเทศในโลกภาษาอังกฤษเนี่ยเข้ามาเป็นหนังสือตำราในโลกภาษาไทยนะครับหนังสือและกิจกรรมสัมมนาวิชาการของมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยได้กลายเป็นต้นแบบของการขยายความรู้สู่สาธารณะกระตุ้นให้สื่อมวลชนและคนรุ่นใหม่กระตือรือร้นกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นอกตำราและเปิดมุมมองใหม่ๆในความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านในภูมิภาคการแปลองค์ความรู้อันทรงคุณค่าจากตำราวิชาการและห้องเรียนไปสู่กิจกรรมที่คนนอกแวดวงวิชาการและสถานศึกษาเข้าใจและจับต้องได้จึงผลิดอกออกผลอย่างงดงามกว่า10ปีที่ผ่านมาความรู้ที่ทั้งสองมูลนิธิร่วมกันสร้างได้ปรากฏสู่สาธารณะในหลากหลายรูปแบบทั้งผ่านข่าวและบทความในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์สารคดีทั้งทางวิทยุโทรทัศน์รวมทั้งในงานของนักวิชาการรุ่นใหม่ๆอีกจำนวนมากThank you.
ท่านผู้มีเกียรติครับนั่นคือ2มูลนิธิแล้วก็ผลงานที่ได้ทำมานะครับแล้วขอเรียนท่านผู้มีเกียรติว่าเอกสารหรือว่าผลงานส่วนใหญ่ที่เป็นหนังสือนั้นเราเป็นอีบุ๊กเกือบจะทั้งหมดแล้วนะครับท่านสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของมูลนิธิแล้วก็เข้าไปอ่านเข้าไปโหลดได้นะครับของประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบนะครับอันดับต่อไปครับเราจะเข้าสู่พิธีการเปิดงานนะครับผมขอเรียนเชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณเพชรีสุมิตรครับราชบัณฑิตประธานมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ขึ้นกล่าวต้อนรับครับขอเรียนเชิญครับสวัสดีทุกท่านนะคะเรียนพนักท่านเบอร์นาร์โดอารากอนเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยคุณประมลสุธีวงศ์ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยดร.ชาญวิทย์เกษตรสิริท่านวิทยากรนิสิตนักศึกษาและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในนามของมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยและบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาให้เกียรติมาร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปีพ.ศ. 2560เรื่อง250ปีเสียกรุงศรีอยุธยาและสถาปนากรุงธนบุรี เนื่องในวาระครบ250ปีที่สิ้นสุดกรุงศรีอยุธยาและสถาปนากรุงธนบุรีในปีนี้ความสำคัญอยู่ที่อาณาจักรสองอาณาจักรที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยคือกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีตั้งแต่พ.ศ. 1893 โดยเฉพาะกรุงศรีอยุธยานั้นได้สร้างความเจริญต่างๆเป็นราชธานีมาถึง417ปีส่วนกรุงธนบุรีถึงแม้จะเป็นราชธานีเพียง15ปีก็เป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพในการกู้ชาติจากพม่าเป็นชุมชนเก่าแก่และมีความสำคัญอย่างยิ่งมาถึงปัจจุบันนี้ การศึกษาประวัติศาสตร์ให้รอบด้านนอกจากจะอาศัยเอกลักษณ์ของการเขียนมาในอดีตแล้วเนี่ยยังต้องอาศัยการค้นคว้าเพิ่มเติมในด้านวิชาการเพื่อให้ข้อมูลต่างๆนั้นสมบูรณ์มากขึ้น ในการนี้มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยและบริษัทโตโยต้ามอเตอร์จำกัดร่วมกับมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จึงจัดสัมมนาเรื่อง250ปีเสียกรุงศรีอยุธยาและสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีเพื่อเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ในด้านวิชาการต่อไปการสัมมนาวิชาการในวันนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่18มีผู้ร่วมเข้าร่วมสัมมนาประมาณสัก350คนประกอบด้วยครูบาอาจารย์นิสิตนักศึกษาและท่านผู้มีเกียรติมหาชนทั่วไปการสัมมนาในวันนี้เกิดจากความร่วมมือของวงวิชาการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐด้วยความริเริ่มของมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยและบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดที่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีเพื่อสร้างทัศนคติใหม่ทางการศึกษาตลอดจนขยายพรมแดนความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่มหาชนทั่วไปเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่อุดมด้วยปัญญาดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาหรือแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ขอเรียนเชิญค่ะครับอันดับต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณประมลสุธีวงศ์ครับประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยขึ้นกล่าวเปิดงานครับขอเรียนเชิญครับครับขอสวัสดี Your Excellency Ambassador Aragon กันกิดอยู่นี่ from Philippines ครับท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณเพชรีสมิธท่านประธานมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์ท่านอาจารย์ส.ศิวรักษ์ครับท่านผู้จัดงานท่านวิทยากรท่านกรรมการมูลนิธิโตโยต้าและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับก็ผมมีความยินดีครับที่อีกครั้งหนึ่งที่ได้มาร่วมในการเปิดงานสัมมนาประจำปีของมูลนิธิสังคมตรานะครับปีนี้ก็มีชื่อว่า250ปีเสียกรุงศรีอยุธยาสถาปนากรุงธนบุรีคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นหลังนะครับการสัมมนาวิชาการประจำปีนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทางมูลนิธิโตโยต้ามีโอกาสได้ร่วมกับทางคณะที่ทำงานในเรื่องนี้อย่างจริงจังมาเป็นเวลาถึง18ปีแล้วนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่18ที่เราจัดทำเพื่อร่วมสนับสนุนส่งเสริมการที่จะให้มีองค์ความรู้ที่ควบคุมสาขาวิชาต่างๆในด้านของสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์โดยเฉพาะทางด้านประวัติศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจและก็สังคมไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ในภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นการทำให้มีความเข้าใจและนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างประเทศด้วยกันในหัวข้อของการสัมมนาในวันนี้250ปีเสียกรุงศรีอยุธยาสามารถกรุงธนบุรีทั้งสองราชธานีไม่เพียงแต่มีความสำคัญในอดีตเท่านั้นนะครับแต่ยังดำรงไว้ซึ่งความสำคัญมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะกรุงศรีอยุธยาที่เราได้เห็นว่ามีการสร้างความเปลี่ยนแปลงในอดีตไว้มากมายทั้งทางด้านวัฒนธรรมประเพณีระบบการปกครองเศรษฐกิจและความสำคัญระหว่างประเทศตลอดจนงานศิลปะและสถาปัตยกรรมเพราะฉะนั้นงานสัมมนาในวันนี้ก็จะเป็นการบอกเล่าถึงข้อที่จริงความเป็นมาแล้วก็จะได้เปิดให้มีการวิพากษ์วิชาวิจารณ์กันในเชิงวิชาการนะครับถึงภูมิหลังของประวัติศาสตร์และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยโดยเฉพาะพวกเยาวชนรุ่นหลังๆที่ในขณะนี้อาจจะหย่อนในเรื่องของการศึกษาการประวัติศาสตร์ไปบ้างนะครับผมต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิโครงการตำราครับที่ได้ร่วมกันทำงานวิชาการตลอดขอขอบคุณศาสตราจารย์พิเศษดร.ชันวิทย์เกษตรศิรินะครับที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการเหล่านี้มาเป็นเวลายาวนานถึงเกือบ20ปีผมขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่านครับที่จะร่วมกันนำเสนอความรู้ทางประวัติศาสตร์ในครั้งนี้และขอขอบคุณสื่อมวลชนที่จะช่วยกันเผยแพร่เนื้อหาของการสัมมนาให้ได้รับรู้เป็นที่อย่างกว้างขวางเพื่อได้เกิดทัศนคติของการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับก็บัดนี้ได้เวลาสมควรผมขอเปิดการสัมมนา250ปีเสียกรุงศรีอยุธยาสถาปนากรุงธนบุรีณบัดนี้ครับขอบคุณมากครับครับและอันดับต่อไปนะครับศาสตราจารย์กิตติคุณเพชรีสุมิตรครับประธานมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จะมอบของที่ระลึกให้แก่คุณประมลสุธีวงศ์ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยครับครับอันดับต่อไปจะเป็นการถ่ายรูปนะครับไปรูปหมู่นะครับขอเรียนเชิญนะฮะท่าน May I invite your excellency Ambassador Bernardo Aragon นะครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านมาร่วมงานในวันนี้นะครับขึ้นถ่ายรูปแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สุรักษ์ศิวรัตน์ครับแล้วท่านผู้มีเกียรตินะครับท่านดร.ธาริสาวัฒนเกตครับกรรมการมูลนิธิโตโยต้านะครับคุณสุรภูมิอุดมวงศ์ครับกรรมการและเลขานุการมูลนิธิโตโยต้าครับคุณพีมะฮัจเจสันนะครับผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคมของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับคุณปรีชาโพธิครับรองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคมบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับ
ขอเรียนเชิญครับอาจารย์ดร.ธเนศอาภรณ์สุวรรณครับขอเรียนเชิญครับอาจารย์ครับผมได้ประชาสัมพันธ์ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ว่าในปีนี้นะครับมีผลงานของ2มูลนิธิ1บริษัทนะครับเป็นหนังสือที่สำคัญมากๆที่จะต้องอ่านให้ได้นะครับก็คือเรื่องของพระเจ้าตากสินนะครับกับอยุธยานะครับ2เล่มนี้นะครับผมแนะนำว่าทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้จะต้องมี2เล่มนี้ยกเว้น4ท่านต่อไปนี้ไม่ต้องไปซื้อเพราะเราจะแจกให้แก่ท่านเพราะว่าท่านแต่งกายยอดเยี่ยมนะครับนอกนั้นต้องซื้อนะครับเพราะว่าจะต้องมี2เล่มนี้นะครับต่อไปนี้เป็นรายชื่อที่แต่งกายยอดเยี่ยมนะครับเราก็มอบเป็นหนังสือนี้ให้นะครับส่วนท่านจะได้เล่มให้เล่มเดียวนะครับอีกเล่มต้องซื้อเช่นกันนะครับคือถ้าเราไม่ให้ทั้งสองนะครับเพราะว่ามันวิชาการเนี่ยถ้ามันให้ฟรีหมดเนี่ยมันจะด้อยค่าให้หนึ่งเล่มอีกเล่มต้องซื้อนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เป็นรายชื่อผู้แต่งกายยอดเยี่ยมและได้หนังสือหนึ่งเล่มวงเล็บอีกหนึ่งเล่มต้องซื้อนะครับท่านแรกนะครับแต่งกายเป็นพระม่าอยู่ทางโน้นขอเสียงปรบมือหน่อยนะครับอันนี้ลงทุนมากนะครับอาจารย์ครับปีนี้นะฮะมาจากไหนเนี่ยครับเนี่ยโอ้โหขอเรียนเชิญคุณประมวลเป็นผู้มอบหนังสือนะครับของเราให้แก่ผู้แต่งกายยอดเยี่ยมนะครับเชิญข้างหน้าครับเพราะว่าเดินเข้ามาเนี่ยทุกคนที่เมื่อบางคนแต่งมาเหมือนกันนะพอเห็นชุดนี้แล้วทุกคนถอดออกเลยครับอ๋อเหรอฮะอันนี้เขามาแสดงด้วยนะครับก็เลยได้รางวัลทั้งแต่งตัวคือเขาแต่งมาก็ถือว่าได้นะเขาเงื่อนไขนะฮะขอบคุณมากนะครับเอาละฮะคุณประมลยังอยู่นะฮะอีกท่านหนึ่งนะครับอีกท่านหนึ่งสำหรับบุตรสุภาพบุรุษขอเชิญครับอาจารย์ครับแต่งตัวสวยมากอาจารย์จากที่ไหนนะฮะอาจารย์เชิญครับขอเสียงปรบมืออาจารย์เชิญครับแต่งผ้างามเหลือเกินนะครับผมเข้าใจว่าเป็นอาจารย์ใส่ผ้าของพวกสุรินทร์นะครับของกุยนะฮะใช่ไหมครับอาจารย์นะสวยเหลือเกินนะครับอาจารย์ครับนะครับสุภาพสตรีครับสุภาพสตรีนะฮะสุภาพสตรีนะที่แต่งกายสวยงามนะครับผมมองกวาดตาไปคณะกรรมการให้แล้วนะฮะคุณไพจงครับพี่ไพจงครับใส่เสื้องามมากนะครับพี่ไพจงเชิญนะครับอะไรนะครับไม่ใช่ครับเพราะว่าพี่ไพจงเขาเนี่ยเสื้อตัวนี้เขาซื้อมาประมาณสักหลายพันนะฮะก็ให้รางวัลเข้าไปนะฮะเพราะมันแพงมากฮะกรรมการพิจารณาพิจารณาเครียดมากครับว่าจะให้ใครนะเรามาดูราคาพี่ไพจงใส่แพงก็เลยให้ไปฮะนะครับเสื้อสวยด้วยนะครับนะฮะคุณไพจงนะฮะแล้วอีกท่านหนึ่งครับขอบคุณมากคุณไพจงนะฮะขอเรียนเชิญคุณประมลอยู่นะฮะอีกท่านสุดท้ายที่ได้รางวัลจากเราเป็นใครไปไม่ได้นะครับท่านผู้มีเกียรติครับขอเรียนเชิญครับดอลลิตาครับผมดร.ลลิตานะครับเธอมาในชุดของเดอะเลดี้นะครับสวยเหลือเกินนะครับอันนี้งามมากคณะกรรมการบอกว่าต้องให้อาจารย์ลลิตานะฮะแต่งกายงามมากนะฮะโอเคขอบพระคุณครับท่านคุณประมลครับขอบคุณทุกท่านนะครับ